Hi, สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับผมก็มาพบกับท่านกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นวันนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กับตัว ASUS D-MAX 2002ถึง2006หน้าคอนโซล Air แบบเหลี่ยมนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราต้องการเปลี่ยนวิทยุของเขาเนี่ยให้กลายเป็นตัวจอ Android นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสำหรับในอุปกรณ์ของเขานะครับก็จะมีกล่องนะครับขนาดใหญ่นะครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิชิก้านะครับจอ Android ที่มีรุ่นให้เลือกนะครับมากมายนะครับหลายร้อยรุ่นทีเดียวนะครับแล้วก็ในกล่องของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์จอ Android นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับในตัวจอ Android สำหรับในตัว ASUS D-MAX รุ่นแอร์เหลี่ยมนะครับคำว่าแอร์เหลี่ยมก็คือข้างบนเนี่ยช่องแอร์มันจะเป็นแบบเหลี่ยมนะครับถ้าหลังจากปี2006ปี2007ขึ้นเนี่ยช่องแอร์จะเป็นช่องแอร์แบบกลมนะครับในตัวนี้เนี่ยวิทยุเดิมของเขาจะมีช่องแอร์นะครับแล้วก็มีสวิตช์ไฟฉุกเฉินตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นช่องแอร์ส่วนวิทยุก็เป็นวิทยุขนาด1ดินไซส์นะครับแล้วก็จะมีตัวมือหมุนนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับ3จุดนะครับที่เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีช่องที่เป็นที่จุดบุหรี่อยู่ด้านล่างอีก2จุดนะครับที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วสำหรับในตัวจอ Android ตรงรุ่นตัวนี้เนี่ยนะครับก็มาพร้อมกับสีบรอนเงินนะครับเข้มๆนิดนึงนะครับพร้อมกับตัวเป็นช่องที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีตัวจอ IPS นะครับขนาด9นิ้วนะครับจุรอมได้ถึง32กิกนะครับลงแอปพลิเคชันได้หลายสิบแอปทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแอป YouTube หรือ Google Map ที่เราโหลดไปให้ในเครื่องแล้วไม่ต้องเข้า Play Storeนะครับหรือว่าเราจะโหลดแอปพลิเคชันอย่าง Facebook อย่าง LINE นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันอีกมากมายเก็บไว้ในนี้ได้นะครับเช่นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าดูทีวีออนไลน์ซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันสำหรับฟังวิทยุออนไลน์นะครับหรือเรดิโอออนไลน์อีกมากมายทีเดียวสามารถจะโหลดมานะครับแล้วก็ฟังวิทยุที่ไหนๆก็ได้นะครับสำหรับในตัวนี้ก็มาพร้อมกับแรมขนาด 2GB นะครับแล้วก็มีCPU processor ที่4คอร์สามารถแสดงผลหน้าจอ2จอพร้อมกันหรือเรียกว่า multi window ได้พร้อมกันทีเดียวในตัว ASUS D-MAX นะครับรุ่น Air เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์ที่ทันสมัยอีกหลายอย่างนะครับแล้วก็ในตัววิทยุของเขาในด้านหลังก็จะเป็นคอนโซลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็หน้ากากก็เลยใหญ่ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีกิ๊บล็อกทั้งหมด12จุดทีเดียวนะครับเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวที่เป็นวิทยุเฟรมของ Android นะครับเป็นสีดำทีเดียวนะครับดูคลาสสิกมากแล้วก็อุปกรณ์ของเขาก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มอีกหลายอย่างมาดูกันนะครับว่าในกล่องของเขาเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับสำหรับในชิ้นแรกเนี่ยครับก็คือเป็นพวกปลั๊กไฟสำเร็จรูปนะครับสำหรับชุดตัวนี้เนี่ยเราก็นำมาเสียบเข้ากับตัวจอ Android นะครับที่มีอยู่ในเซตนี้นะครับเราก็นำมาเสียบเข้าทางด้านหลังเสียบแล้วก็เข้าตรงนี้แล้วก็นำปลั๊กสำเร็จรูปจากบริษัท Audio Work เนี่ยนะครับต่อเข้าเส้นนี้แล้วก็ดึงปลั๊กไฟนะครับที่ออกมากับรถเนี่ยนะฮะนำมาเสียบเข้าที่ปลั๊กสำเร็จรูปชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดที่2เนี่ยนะครับในเคสที่เราต้องการดูพวกทีวีดิจิตอลนะครับนำซอสจากภายนอกเข้ามานะครับประเภทกล่องคาวไวไฟก็ได้นะครับเราสามารถที่จะนำตัวปลั๊กตัวนี้มาใช้เป็นช่อง AV in นะครับวิดีโอ in นะครับแล้วก็audio in อีกหนึ่งชุดก็สามารถนำมาเข้าได้แล้วก็ในเคสเดียวกันเราสามารถจะต่อพวกซับเอาก็มีซับเอา1ชุดแล้วก็มี RCA pre out 1ชุดแล้วก็จะมีวิดีโอเอาอีก1ชุดโอ้โหสมบูรณ์แบบทีเดียวนะครับขยายระบบได้เป็นอย่างดีครับและในชุดของเขาก็จะมีกล้องถอยหลังที่เป็นมีสายปลั๊กกล้องแบบนี้ครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้เลือกนะครับดังภาพที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมีกล้องให้เลือกอีกหลายแบบนะครับอันนี้แถมฟรีนะครับพร้อมกับสายปลั๊กกล้องที่ยาวประมาณ5เมตรครับหลายท่านนะฮะก็คือวิธีที่มากับรถเนี่ยฮะเราก็จะเคยเล่นประเภทเทปหรือ CD มาแล้วนะครับสำหรับในจอ Android เนี่ยเราก็เหมือนกับเรายกแอปพลิเคชันนะครับยกสมาร์ทโฟนนะครับสามารถจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่อยู่ในมือถือนั้นเก็บไว้ในตัวจอ Android นี้ได้นะครับมีแอปที่น่าสนใจครับอย่างเช่นแอปที่เป็นดูพยากรณ์อากาศนะครับแอปเขาเรียกว่าการเล่นแอปพลิเคชันการเล่นดูหนังนะครับผ่านสตรีมมิ่งหรือว่าเล่นฟังเพลงนะครับผ่านจุ๊กมิวสิกผ่าน Spotify ต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าใช้ฟรีทั้งหมดเลยเพียงแค่แชร์ฮอตสปอตจากมือถือเข้ามาเข้าเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ในตัวจอ Android เนี่ยวันนี้เราจะเปลี่ยนจากการเล่น CD นะครับกับเล่นตัวเทปเนี่ยมาเป็นเล่น USB แทนนะครับในตัวนี้ก็จะมี USB นะครับ2ชุดซึ่งเราแถมมาให้ในเครื่องก็เป็นแบบนี้ครับ
ใน USB ชุดแรกของเขาเนี่ยนะครับเราสามารถจะเซฟเพลงที่เป็น MP3 ไฟล์แฟลชไดรฟ์ก็ได้หรือใส่ Hard Disk External ก็ได้นะครับเป็นขนาดไฟล์เพลงที่เป็น MP3 นะครับหรือว่าเป็น WMA นะครับหรือเป็น Lossless นะครับไฟล์ที่มีระดับเสียงสูงเช่น FLAC หรือ WAV ก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พร้อมกันนั้นเนี่ยวันนี้เราได้ปฏิวัตินะครับนวัตกรรมใหม่นะครับด้วยการให้เราโหลดไฟล์วิดีโอนะครับตั้งแต่ 360p จนถึง 1080p นะครับในลักษณะของไฟล์ MP4 MP5 AVI หรือ MKV เนี่ยใส่แฟลชไดรฟ์หรือฮาร์ดดิสก์เสียบเข้าในเครื่องนี้นะครับแล้วก็สามารถเล่นในจอ Android ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อกล่องฮาร์ดดิสก์เพลเยอร์มาอีกนะครับให้เสียเงินไปเปล่าๆครับในระบบการนำทางนะครับในเครื่องของเราเนี่ยก็ฝังตัว Google Map มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ในหลายครั้งเราไม่มีตัว Wi-Fi เราสามารถที่จะใช้ตัวเสาอันนี้นะฮะเสารับดาวเทียมโดยเราโหลดแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า Map Offline หรือว่าแผนที่แบบที่ไม่ต้องใช้เน็ตนะครับดังที่เราให้เลือกดังต่อไปนี้และสำหรับใน USB อีก1ชุดที่เราได้มาแบบนี้เนี่ยนะครับเรามี USB 2ชุดนะครับในอีกชุดของ USB เนี่ยเราสามารถทำงานร่วมกับตัวกล้องหน้ารถ Android อัจฉริยะ MG009 ตัวนี้นะครับโดยที่หลังจากซื้อจอ Android แล้วนะครับนำปลั๊กของตัวกล้องหน้ารถนะครับ Android ตัวเนี้ยนะฮะในกล้องตัวนี้จะไม่มีความร้อนนะครับมีรับประกัน1ปีเราสามารถนำสาย USB นะครับของเขาเนี่ยมาเสียบเข้ากับ USB อีก1ชุดของตัวจอ Android นี้ได้นะครับโดยที่เราก็ร้อยทางเสา B นะครับด้านซ้ายขึ้นมาแล้วก็เหน็บเข้าที่หน้ารถนะครับโดยไม่ต้องไปตัดต่อไฟกับที่จุดบุหรี่หรือว่าไปแปลงสัญญาณไฟจากไฟ AC ขึ้นมาให้เกิดสัญญาณกวนสำหรับในจอ Android ตัวนี้นะครับก็สามารถจะติดกล้อง Android นี้ได้ก็ซื้อเพิ่มเข้าไปในราคาแค่950 บาทแค่นั้นเองและสำหรับท่านที่อยากดูรายละเอียดอย่างชัดๆนะครับก็ไปดูอุปกรณ์นะครับแล้วก็หลังจากงานติดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามผมมานะครับและสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอ Android ตัวรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับที่มีรุ่นให้เลือกมากมาย200 โมเดลสามารถใช้บริการเราได้ที่ P1 สาขาเชียงใหม่นะครับโทรเข้ามาได้ที่084-526-0003เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.carpromarket.com นะครับหรือยังสามารถแอดไลน์ได้ที่084-526-0003เช่นกันนะครับวันนี้ผมเอโก้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ